โอเคครับก็จบได้ที่1เช็คไดท์นะครับแนะนำกันอีกทีทุกคลิปของลิฟต์บอร์ดนะครับจะมีไดท์แรกเขาเรียกว่าเช็คไดท์นะครับก็คือลงไปสำรวจอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาประจำไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราเก็บไว้มันมีปัญหามันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเราก็จะได้รู้จะได้แก้ไขจะได้ปรับเปลี่ยนกันทันอย่างผมเนี่ยผมเอาที่ถ่ายไว้ในคลิปที่แล้วผมเอา housing method ปรากฏไอ้ตัวที่คาดหัวไม่เวิร์คนะครับก็คือมันลื่นหลุดได้ง่ายเราก็จะได้รู้แล้วว่าไดหน้าเราจะไม่เอาลงไปนะครับเช็คได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราลงมากนักนะครับและลงในความลึกไม่มากนักนะครับหลักๆเพื่อเช็คอุปกรณ์ซะมากกว่านะครับและตอนนี้พอขึ้นมานี่ดูห้องเรียนนิดนึงนะครับขึ้นมาก็มาเมามอยกันเรื่องปลาแล้วก็ถือโอกาสนะครับสอนแอดเวนซ์จะเป็นในตัววันนี้แทงที่ลงนะครับนี่มามอยกันอยู่นี่แล้วก็ขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับพักผ่อนรอกินแล้วเดี๋ยวก็ดำน้ำยีดสลิปไดกินนอนดำน้ำทำอยู่แค่นี้แหละรีบมาบอร์ดโอเคอ่ะให้ดูนิดนึงนั่นเห็นไกลๆมั้ยเห็นไกลๆมั้ยนั่นแหละคือโลซินนะครับนู่นประภาคันไกลๆนู่นน่ะเห็นมั้ยนั่นแหละจุดของโลซินนะครับโอเคเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีสวัสดีครับ